ผมก็งงอันนี้นายกเป็นอะไรกับพรรคพลังประชารัฐอ่านดูดีๆแล้วเขาบอกว่าอ๋อในฐานะที่เป็นที่เสนอชื่อเป็นพรรคที่เสนอชื่อนี่ขนาดแค่เสนอชื่อนะครับเขารู้สึกขนาดนี้ไม่สบายใจปกติเนี่ยไอ้ความขัดแย้งแบบเนี้ยไอ้ข่าวขัดแย้งแบบเนี้ยไม่มีใครเขารับกันเออนายกนี่กล้ารับดีเนาะแบบคือพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคไหนก็ตามแต่ผมไม่เคยเห็นอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์ขัดแย้งกันวุ่นวายไปหมดไม่เคยออกมาแถลงขอโทษประชาชนเลยนี่นายกเป็นแบบอย่างนะอันนี้อันนี้เพราะอะไรคืออยากจะยื้อเวลาออกไปไม่รู้ขอโทษประชาชนเพราะว่ารัฐบาลจัดตั้งไม่ได้สักทีนึงหรือว่าอะไรพลังประชารัฐก็ไม่เห็นจะต้องไปโดดรับนี่ปัญหาในพลังประชารัฐใช่ไหมทำไมโดดรับก็อยู่ในฐานะที่พลังประชารัฐเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตไงก็เลยต้องออกมาโชว์หล่อๆนิดนึงเนี่ยฮะแสดงความรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกขอโทษพี่น้องประชาชนนะครับที่มันเกิดปัญหาความวุ่นวายในการแย่งตำแหน่งเก้าอี้ซึ่งเป็นปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐนะครับตามที่ปรากฏเป็นสื่อนี่นะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็หวังไปอย่างยิ่งว่าปัญหาทุกอย่างมันจะเดินหน้าต่อไปได้เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนนะครับแล้วก็จะเริ่มต้นการปฏิรูปการเมืองเริ่มต้นในการบริหารประเทศของพรรคร่วมรัฐบาล นะครับเพื่อไม่ให้มีการดำเนินการทางการเมืองกลับไปเป็นปัญหาเช่นเดิมขีดและไฮไลท์ใส่ตัวหนาเลยนะครับจนต้องเกิดการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆที่ทุกคนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอีกตรงนี้แหละครับตรงนี้เลยเป็นประเด็นเลยคือแทนที่จะขู่พลังประชารัฐครับกลับมาขู่ประเทศไทยขู่ทั้งประเทศคนก็ออกมาโวยกันเต็มไปหมดนะฮะเฮ้ยแล้วตกลงว่านี่อะไรครับขู่รัฐประหารเหรอทำได้ไหมนั่นสิแม่คือในหลักการแล้วทำไม่ได้หรอกคือแม่โดยสถานการณ์ครับโดยสถานการณ์ทำไม่ได้หรอกมาอ้างความชอบธรรมเรามาทำรัฐประหารความวุ่นวายมันเกิดในพรรคตัวเองเกิดจากตัวเองไปเปลี่ยนโผไปลื้อโผเรื่องต่างแบบหรือเอาตั้งแต่ต้นก็เกิดจากตัวเองแบบการตั้งพรรคอะไรต่างมาสนับสนุนตัวเองที่ไปกวาดต้อนคนมาใช่ไหมฮะก็อันนี้มันเป็นเรื่องของพรรคท่านทั้งสิ้นเป็นเรื่องของพวกท่านทั้งสิ้นเราจะมาตั้งหาข้ออ้างว่าข้ออ้างอะไรมารับประหารฮะตอนสมัยถนอมเนี่ยถนอมก็อ้างแบบนี้ก็อ้างแบบนี้คือก็มีความวุ่นวายแต่ว่าอันนั้นไม่เป็นความวุ่นวายในสภารวมๆด้วยก็ไม่ถึงขนาดอันนี้มันยังไม่แทบจะไม่ได้ทำงานเลยอะไรในสภาเลยความวุ่นวายมันเกิดแค่เฉพาะในกลุ่มกวนของท่านแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันจะมาอ้างแบบนั้นแล้วปฏิวัติตัวเองมันก็คงไม่ได้อะสมัยถนอมก็พักตัวเองฮะก็สภาประชาไทยเป็นหลักก็ใช่แต่มันก็ยังมีภาพแบบสภายุ่งตายหาหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตกลงกันในพักไม่ได้แล้วปฏิวัติสภาไม่ได้มีปัญหาเลยฮะเขาไม่ได้ทำยังไม่ทันได้ทำงานตั้งกระทู้กันไม่กี่กระทู้เองหรือว่าเขากลัวเจอกระทู้ไม่กี่กระทู้นี่ถอยกันแล้วแหละ